สวัสดีครับในคอร์ส IAP Integration นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มฟีเจอร์ของ IAP เข้าไปในเกมที่สร้างด้วย Unity ครับ IAP คืออะไร IAP ย่อมาจาก In-App Purchase ซึ่งก็คือการซื้อสินค้าภายในเกมครับ Apple เนี่ยเลือกใช้คำนี้โดยตรงแต่ Google เลือกใช้อีกคำหนึ่งเป็นคำว่า IAB ครับย่อมาจาก In-App Billingแต่ทั้งสองคำก็มีความหมายเดียวกันคือการใช้เงินจริงเพื่อซื้อสิ่งของใดๆภายในแอปหรือเกมนะครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินคำว่าฟรีเมียมฟรีเมียมเนี่ยก็คือชื่อที่ใช้เรียกเกมฟรีนะครับโหลดได้ฟรีแต่ว่ามี IAP ในเกมให้เลือกซื้อจะตรงข้ามกับพรีเมียมครับพรีเมียมก็คือเกมที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะสามารถโหลดตัวเกมไปเล่นได้จะเห็นว่าโมเดลแอปแบบฟรีเมียมเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเข้าไปใน App Store หรือ Google Play จะเห็นว่าแอปส่วนมากเนี่ยจะให้โหลดฟรีแต่ว่าภายในแอปเนี่ยจะมี IAP ให้เราเลือกซื้อต่อไปครับผมจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่โดยการกดปุ่มบวกครับแล้วตั้งชื่อของแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้ชื่อเดิมครับ Course Bento จากนั้นไปที่ในส่วนของการ prepare store listing ก่อนครับจะมาที่หน้าจอในการกรอกข้อมูลต่างๆของแอปครับเราก็จะได้ปุ่มทั้ง5ปุ่มบนหน้าจอนะครับผมจะเปิดตัว debug ขึ้นมาดูให้กว้างขึ้นครับผมทดลองกดปุ่มแรกนะครับปุ่ม initจะเห็นว่าปลั๊กอินเนี่ย initialize ได้จากนั้นทำการกดปุ่ม query นะครับเราก็จะได้ข้อมูลกลับมาเป็นไอเทมทั้ง2ชิ้นที่เรามีจากนั้นทำการซื้อเจม1ตัว iPad ก็จะถามนะครับว่าให้ใช้ ID ไหนตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ sign in เอาไว้แล้วนะครับ sign in Apple ID เอาไว้แล้วเนี่ยให้ sign out ออกก่อนนะครับแล้ว sign in ด้วย test user แทนผมจะเลือกใช้ existing Apple ID นะครับแล้วกรอกตัว bento 1 at pro gaming ลงไปจากนั้นก็จะเกิดหน้าต่าง confirm ครับว่าต้องการซื้อไอเทมนี้จริงๆหรือเปล่าโดยที่มีการบอกนะครับว่าเป็นการซื้อแบบแซนด์บ็อกซ์หรือการทดสอบนั่นเองกดซื้อนะครับก็จะเกิดหน้าต่างกลับมาว่าการสั่งซื้อสำเร็จโอเคนะครับ